ือดร้อนเรื่องคิดหายอย่าพากันหานคิดหานสนใจต่อไปถ้ามันเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องล่มจมแน่เราจะไปสงสัยว่าโลกนี้จะมีใครมีความสุขไม่มีเรายืนยันได้เลยถ้าไม่มีธรรมที่อย่างเดียวเราอยากเข้าใจว่าวัตถุสมบัติจะยังโลกให้มีความสุขความเย็นใจและสงบสุขสบายไม่มีเพราะสิ่งนี้เป็นเชื้อของไฟเครื่องส่งเสริมจิตใจให้เหื่อเหิมลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ทำไปในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องมนุษย์จะทำเลยที่สิ่งที่มนุษย์ไม่ต้องการก็คือเรื่องความทุกข์ความทิพย์หาปุ่นปีนั่นก็เป็นมาได้เพราะเหตุมันเปิดออกมาแล้วผลจะปิดได้จิตมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะรับการอบรมถ้าเราเห็นว่าเรามีคุณค่าแล้วเราต้องเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งยังคนให้ประเสริฐหลุดพ้นจากทุกข์แต่ได้เดินหลักว่าเป็นของมีค่าเหมือนกันจิตใจยังเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของมีค่าอยู่ตามใดก็คือการทำลายตัวเองอยู่ตามนั้นทำลายไปโดยลำดับเพราะว่านักบวชนักปฏิบัติเราจะเสียดายอะไรผลของมันก็เห็นอยู่นั่นทำชัดๆเลยภัยมาไม่ถึงธรรมะระบายเรื่องของทุกข์ให้ฟังแต่เรานี่มันมากต่อมากที่เกี่ยวข้องกับคนไม่เคยมีใครที่จะนำเรื่องความสุขความสบายมาเล่าให้ฟังเลยไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยคนโง่คนฉลาดทั้งหญิงทั้งชายฐานะท่านไหนๆก็ตามมีแต่เรื่องอันเดียวเนี่ยมาเล่าให้ฟังมาระบายเรื่องความทุกข์ความลำบากมาพูดดูเลยถามว่าความเป็นของโลกเขาดำเนินกันอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ให้ความสุขความสมหวังในโลกต้องการจริงแล้วเขาทำไมถึงต้องมาบ่นกันนั่นก็คือเขาได้รับความทุกข์นำเรื่องความทุกข์มาบ่นกันนั่นเองมันไม่ทราบว่าจะแก้มันยังไงจะแก้เรื่องทุกข์ไงถ้ามันมีศาสนาเป็นเครื่องกระตุกบ้างแล้วก็แย่ มันขอให้ผู้ปฏิบัติหนักใจพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกทั้งสุขทั้งทุกข์ทรงแสดงทั้งหมดไม่ปิดบังลี้ลับโทษความเป็นของกิเลสมันพาคนได้รับความทุกข์เพราะมันอยากอะไรบ้างพระองค์ก็แสดงราคะก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นอย่างไรบ้างโทสะก่อให้เกิดทุกข์อย่างไรบ้างโมหะก่อให้เกิดทุกข์อย่างไรบ้างความเมตตาก่อให้เกิดทุกอย่างแล้วบ้างสิ่งนี้ไม่ปรากฏว่าก่อความสุขให้โลกเลยนั่นสำคัญตามหลักธรรมของพระเจ้าผู้ทรงค้นพบจริงๆประจักษ์พระทัยจัดได้อย่างนั้นเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครหัวใจเรามันจองปลอมไปกับสิ่งนี้อยู่แล้วมีแต่พยายามกำจัดตัดตอนออกไปเพื่อไม่ทำสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องแล้วตามหลักธรรมเราจำต้องฝืนที่จะต้องทำให้มีในสิ่งที่พระองค์สอนให้ส่งเสริมให้มีส่งเสริมสอนให้กำจัดจะยากลำบากจะได้อะไรขนาดไหนก็ต้องกำจัดเพราะเราเชื่อเราไม่ได้เราเชื่อได้แต่พระพุทธเจ้าอุจลาดแหลมคมกว่าเราเหมือนอย่างคนตาบอดที่หวังความปลอดภัยแก่ตนก็ต้องเชื่อคนตาดีคนตาดีพาไปทางไหนก็ต้องไป
สูงต่ำลำยากลำบากลำบนราบรื่นคือกุกะเลยตามสายทางเมื่อคนตาดีพาไปทางไหนก็ต้องไปเชื่อคนตาดีแล้วปลอดภัยถ้าไม่เชื่อคนตาดีเชื่อตัวเองซึ่งเป็นคนตาบอดแล้วไปไหนก็ไม่พ้นจากความไปโดนกองทุกข์หัวตอก็เป็นภัยต้นไม้ก็เป็นภัยสิ่งต่างๆไม่ว่าขวากว่าน้ำหลุมเป็นบ่อเป็นโศกเป็นเหวน้ำเป็นโคลนมีตั้งแต่เป็นข้าศึกทั้งนั้นสำหรับคนไม่เห็นคนตาบอดจะต้องโดนทั้งนั้นคนตาดีแล้วไม่โดนหลบหลีกปีกตัวไปได้อย่างสะดวกสบายเพราะตาเห็นอย่างนี้สิ่งนี้จะเป็นภัยฝืนก็ไปเหยียบมันทำไมฝืนไปโดนมันทำไมฝืนเข้าไปทำไมนะพวกเราตาบอดก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะทรงมีหูทิพย์ตาทิพย์ทรงมียานทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลหมดแล้วสอนอย่างไรก็ต้องพยายามทุกยากลำบากทั้งการถอดถอนกิเลสอาสวะพยายามให้เต็มความสามารถถึงแม้ควรจะแก้เอาแก้อะไรเสียดายขนาดไหนก็ต้องแก้เพราะเสียดายก็คือเสียดายหัวหนามที่ยอกอยู่ในฝ่าเท้าเสียดายมันอะไรเดี๋ยวก็ต้องทนถอนออกมาถอนออกมาจนได้กิเลสตัณหาอาสวะมันฝังจิตใจลึกยิ่งของหัวหนามทำให้มันทุกข์ยากลำบากเพราะการถอดถอนมันจะได้หรือมันต้องทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมาแล้วและยอมรับมาแล้วว่าทุกข์ขนาดสลบสลายก็ไม่ทุกข์หลายคนหรอกนี่ก็คือการประกอบความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสนั่นเองขณะที่สลบสลายองค์พระกายหาร49วันก็เพื่อถอดถอนกิเลสนั่นเองเป็นแต่เพียงว่าใช่ทางนี้ใช่ทางพระองค์ยังไม่ทรงทราบเพราะเป็นสยามภูจะพึงรู้เองเห็นเองปฏิบัติดำเนินโดยลำพังพระองค์เองไม่มีครูมีอาจารย์ผู้แนะนำท่านสอนเหมือนอย่างพวกเราที่มีแล้วนี้ทั้งตำหนักตำราทั้งครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอยู่มันผิดกันคนละโลกกับพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินไปโดยลำพังพระองค์เองมันต้องหยาบความหยาบน้ำทั้งที่มันต้องการจะเหยียบมันก็ต้องละเอียดเป็นธรรมดาโดนความทุกข์ความลำบากยังอดทรงอดพระกายหาร49วันไม่เป็นทุกข์ขณะถึงขนาดแล้วจะเป็นทุกข์ถึงขนาดไหนเอาพี่นาไปดิก็ทรงทำทรงฝ่าทรงฝืนทุกสิ่งทุกอย่างการเสด็จออกทรงผนวดเพื่อความอะไรเสียดายบริษัทปริวารพระฟ้าประชาชนตลอดพระราชโอรสพระชายาในวงสกุลคนวันนี้จะเป็นกษัตริย์จะไม่อะไรเสียดายอย่างไรทำไมพระองค์จึงทรงฝืนขนาดนั้นคุณทำได้ไม่ฝืนทำไม่ได้ต้องฝืนเนี่ยเราก็ทราบแล้วฝืนเพราะทรงเห็นเลยเห็นผลข้างหน้าว่าจะเลิศยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเราฝืนนี่แม้จะทุกข์ยากลำบากความสุขก็คุ้มค่ากันคือความเป็นศาสดาของโลกตามพระประสงค์จึงต้องฝืนแล้วฝืนอยู่ทุกเวลาทุกแง่ทุกมุมด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วจะประทับอยู่ในสถานที่ใดสถานที่อยู่นั้นก็มันแค่สถานที่อยู่ของกษัตริย์สถานที่อยู่ของคนขอทานเราดีๆนี่อาหารก็ไม่ใช่อาหารของกษัตริย์ฟังนี้อาหารคนขอทานเราดีๆการหลับการนอนเครื่องนุ่งห่มใช้สอยไม่ใช่เครื่องของกษัตริย์ทั้งนั้นเป็นเครื่องของคนขอทานเราล้วนๆพระองค์จะไม่ฝืนอย่างไรล่ะฝืนอยู่ฝืนเสวยฝืนหลับฝืนนอนฝืนใช้ฝืนห่มใช้สอยไปตามประภาคเพราะทรงมุ่งหวังต่อทำมันแรงกล้า
ฝืนก็ทรงฝืนเป็นก็เป็นตายก็ตายเอาสลบก็สลบเมื่อพ้นจากสลบก็ฟื้นโทษก็ยอมให้สลบแล้วทรงทำจนสลบถึงสามหนทั้งเห็นอยู่แล้วในตำหนักของเราลำบากไหมนั่นปีนาเลยเมื่อจอมศาสดาของเราต้องลำบากถึงขนาดนี้เห็นใดเราเป็นผู้คอยล้างมือเปิดเพื่อนจะเปิดข้าวไม่ได้ตายก็ยังจะร้องไห้เห็นว่าลำบากลำบนแล้วก็อยากกินปล่อยให้ตายจะเป็นทุกข์ไหมน่ะกว่าจะตายก็ต้องหิวโหยพอตายถึงจะตายเปิดข้าวไม่ได้ตายนี่มันมีความลำบากเอาอย่างนั้นสบายไม่ต้องเปิดแล้วอันนี้เฉยได้ไหมไม่ต้องกินอ่ะโดยแล้วความหิวโหยมันแผดมันเผาเพราะนั้นยิ่งเป็นทุกข์มากเห็นไหมล่ะนั่นคิดดิอย่างนี้สติปัญญามันจะทุกข์มากขนาดไหนมันทุกข์มากที่กว่าการเปิดข้าวสตาร์ทได้หรือ หรือไม่ดีตายถ้าไม่มาเปิดมาไม่มากินมาทำงานประเภทนี้มันต้องตายเนี่ยความยากลำบากนาภาษาวกทั้งหลายก็ดีมีค่าคืนกับพระพุทธเจ้าดีมากเป็นกำนันไม่ใช่แน่นอนหรือออกไปได้รับความสะดวกสบายสำเร็จนักผลนิพพานไปเลยมีน้อยมากที่เรียกว่าพิปาพิญญาวันที่บรรลุก็ถึงจะได้บรรลุมีใครหีเฉยกับบรรลุเอาบรรลุเอาบรรลุออกเราต้องคิดนี่เป็นเครื่องเตือนเราให้มีความขมักขมิ้นให้มีความบึกบึนอดทนต่อสู้นี่เหลือไม่ใช่ของดีเข้าใจอย่างนั้นคือตัวเวรทีเดียวตัวพิษร้ายฝังอยู่ภายในใจซะด้วยมันจะฝังอยู่ภายนอกผิวหนังหรือค้างอยู่บนบ่าบนศีรษะพอจะสลัดปัดทิ้งได้ยังไงมันสังตรงอยู่ทางหัวใจซึ่งจะต้องทำการถอดถอนกันอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยอุบายวิธีความเพียรท่าต่างๆจะไม่ยากลำบากอย่างใดต้องยากต้องลำบากลำบากแล้วก็ทนแล้วก็ทราบแล้วว่าเราถอนหัวหนามออกจากหัวใจถอนมันได้มากน้อยก็ค่อยเบาลงไปเบาลงไปน้ำมันไม่ใช่น้ำเดียวที่เดียวน้ำใหญ่ใหญ่มันเป็นหอกเป็นหลาก็ถึงสามน้ำสี่น้ำความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานั่นมันเป็นน้ำสำคัญสำคัญที่เดียวยอดขึ้นแล้วถอนไม่ขึ้นง่ายๆดีนะมันต้องในทุ่มเทกำลังความสามารถลงไปให้เต็มหน่อยอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นโลกดินน้ำลมไฟนี่มันเคยมีมาตั้งแต่การไหนการไหนแล้วมันไม่สูญหายไปไหนจะไปเสียดายจะไปวาดภาพยันเอาความคิดประตุงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาหลอกลวงตนเองสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ก็เหมือนไม่มีถ้าจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องวุ่นวายแล้วก่อเรื่องให้เกิดขึ้นมายุ่ยแย่ก่อควรเจ้าของแล้วโลกทั้งโลกจะเหมือนไม่มีเลยภายในจิตเพราะจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ไปวาดมโนภาพต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งอดีตอนาคตทั้งปัจจุบันเข้ามาที่แย่ก่อควรตนเองเป็นเหมือนกังหันหมุนติ่วนั่นแหละมันถึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าจิตไม่ออกไปยุ่งสักอย่างเดียวเท่านั้นโลกมีก็เหมือนไม่มีเราพิจารณาไปจะไม่หนีจากที่พูดนี้ไม่พ้นไปได้จะยอมรับคำพูดอันนี้อย่างถึงใจทั้งเมื่อปฏิบัติให้ถึงจุดนี้แล้วนี่เคยได้เป็นมาเป็นแบบลำดับเวลามันล้มลุกคลุกคลานมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายเราทั้งลุกต้องเหมือนกับว่าจะสลบสลายไปก็มีเรื่องอำนาจเยอะเล่นงานเราแล้ว
ก็เป็นมาแล้วเคยเป็นมาแล้วภาวนาจิตมีแต่ความคึกความขนองดิ้นจนกัดแกร่งยิ่งกว่าจะเอาไปฆ่านะเป็นมาแล้วแต่ก็เพราะความเพียรความเพียรสำคัญมากความต่อสู้ความเอาจริงเอาจังความเด็ดเดี่ยวอาหารความมุ่งมั่นเป็นเข็มทิศทางเดินเป็นเครื่องดึงดูดความเพียรทั้งหลายให้เป็นไปตามกันถึงวิยะจิตะมังสามันเป็นไปตามกันมันความมุ่งมั่นสำคัญมากนะเราได้เห็นคุณค่าหรือเปล่าถ้าเรามุ่งมั่นต่อทำแดนพ้นทุกอย่างสุดหัวใจไม่หวังจะค้างอยู่ในโลกไหนๆเลยแต่เวลาเริ่มออกมาปฏิบัติมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นแม้ตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้ในขณะที่เรียนหนังสืออยู่เราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานมาเรียนสำเร็จตามความต้องการในภูมินั้นแล้วจะออกปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นโดยไถ่เดียวเท่านั้นทีนี้เมื่อออกมาแล้วกิเลสมันไม่ได้เห็นดีด้วยเรานะเรื่องความหลุดพ้นของเราพอมันจะอนุโมทนาเรายิ่งจะต้องฟาดกันอย่างเต็มที่ในขณะที่เราจะออกจากมันเห็นไหมล่ะล้มลุกคุกคานเลยนะสลบสลายว่าไงมันต่อมันต่อสู้มันฉุดมันลากเราแต่เราก็ไม่ถอยนี่มันไม่ทั้งจิตนะความสงบเยือกเย็นมีกิเลสตัวฟุ้งมากๆนี่คอยระงับตัวลงไปนั่นระงับตัวลงไปเพราะเหตุใดก็เพราะอำนาจแห่งความภาคเพียรความพยายามความบึกบึนของเรานั่นเองเห็นคุณค่าความเพียรประเภทเหล่านี้แล้วกิเลสหมอบลงไปเป็นความสงบใจไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายตอนที่มันยังไม่สงบนี่โอ้โหจิตที่เหมือนกับผีตัวหนึ่งนั่นนะไม่ทราบเป็นยังไงเราไม่ลืมเหมือนกันเพราะมันอยู่ในหัวใจมันเป็นปัจจธรรมถึงจะเป็นพวกนั้นที่ราคะสังขารตาปัตตะตราพันนีก็ต่างคือกามตัณหาตัณหาอยู่พวกตัณหาต่างนั่นก็เป็นปัจจธรรมนี่เป็นสมุทัยยศว่าไงเรามาปฏิบัตินี่มันเหมือนมันจะกัดจะฉีกเราจิตใจตรงนี้แต่ไม่ถอยเราเล่นไปคิดไปได้หมดมันขั้นจนถึงนี้ตกวิชาเนี่ยทำไมจิตตอนจะเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่เห็นมันผ่านผลโลดเต้นถึงขนาดนี้เรื่องที่เหลือประเภทต่างๆเวลาออกมาปฏิบัติทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันบางทีได้วิตกวิจารณ์ของในความจริงมันก็คือมันมีความมีสติเข้าเหมือนอย่างตะกอนมันนอนพอเราจะพยายามเอามันออกมันก็ฟุ้งขึ้นมาตะกอนมันก็มีเท่านั้นแหละมันไม่มีมาจากไหนมันเป็นเวลามันถูกคุยเกี่ยวมันก็ฟุ้งขึ้นมาทำน้ำให้คุณมันก็มีเท่านั้นแหละเอามันออกเป็นลำดับลำดาจิตใจมันก็สงบแต่ด้วยสารส่งลงไปลงไปเพราะความเพียรในท่าต่างๆของอียาบทอุบายต่างๆของความเพียรเออมันก็สงบได้นี่กิเลสประเภทนี้ก็เรียกว่าหมอบพร้อมความสุขบ้างจิตไม่ระเหยด้วยหรอกไม่วุ่นวายแล้วเกินเหตุเกินผลนั่งตัวมาปฏิบัติมันยุ่งจริงๆเห็นได้ชัดๆไม่เคยลืมเลยแต่สำคัญที่ว่าจิตมันไม่ถอยเท่านั้นเองมันจะพาผลเต้นพาเหาะพาบินไปตกนรกอสุจิที่ไหนเราก็ไม่ถอยที่จะต่อสู้มันสุดท้ายมันก็สงบให้เนี่ยมันพูดถึงความผาดโผนของกิเลสมันแสดงอย่างออกหน้าออกตาแต่ความผาดโผนของคุณเพียรน้อมก็พอฟัดพออย่างนั้นไปเพราะว่ามันทุกอย่างสงบตัวลงไปยากหรือไม่ยากพี่นาเลยจิตมีความสงบแล้วมันก็พอสบายคนเนาะหากจิตไม่มีรากฐานในความสงบเลยนั่นอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะมีแต่ความร้อนวุ่นวายหมดแม้ครูบาอาจารย์อุให้อุบายนำคำสอนมันก็ยังไม่พอใจจะว่ายิ่งครูบาอาจารย์ดูด่าว่ากล่าวบ้างแล้วเป็นปืนเป็นไฟขึ้นมาภายในจิตใจมันทั้งที่คำด่าว่ากล่าวนั้นเป็นธรรมอย่างยิ่งแต่เพราะหัวใจเรามันเป็นไฟธรรมกับไฟคือกิเลสนั่นมันเข้ามันไม่เข้ากันมันเป็นข้าศึกกันมันก่อปืนกับไฟขึ้นมาเผาเรา
ด้วยความไม่พอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้คำนั้นคำนี้ของครูบาอาจารย์มันเป็นไปได้หรือไม่นี่ถ้าใจไม่สงบเป็นได้เป็นได้ง่ายๆเดียวถ้าใจสงบแล้วเรื่องนี้ก็ค่อยสงบระงับไปนี่สงบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสงบระงับลงมากได้เห็นคุณค่าของโอวาทคำสอนครูบาอาจารย์นั่นก็อาวิจิตก้าเข้าสู่วิปัสสนาพิจารณาเพื่อถากเดิมขันแยกถากแยกขันนี่จิตมันเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาเข้าใจไปโดยลำดับยอมจำนนยอมจำนนตามปัญญาจิตพิจารณาโดยทางเหตุทางผลแล้วทีนี้จิตก็ยิ่งมีความเบาลงไปเบาลงไปสบายลงไปยาค้าต่างหาก็เหมือนกับเป็นไม่มีทั้งที่มันดิ่งของมันมันสงบตัวไปเพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนนี่เราก็จับอันนี้เป็นกับผีพยาน้อยสิ่งนี้สงบไปเพราะอะไรเพราะความเปลี่ยนด้วยอุบายวิธีต่างๆยิ่งทุ่มลงไปเรื่อยๆพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนถ้าเป็นเหล็กมันต้องยากเพราะทำเป็นของประเสริฐมันดูว่ากำแพงกี่ชั้นกี่ร้อยกี่พันชั้นกำแพงนี้ได้เกิดที่เหล็กมันขวางกั้นไม่ให้ยอมให้ไปต้องฟาดฟันกันหันแหลกลงไปถ้าจะเทียบเรื่องทางโลกก็ระเบิดนี่มีกี่ประเภทต้องทุ่มกันลงทุ่มกันลงถึงขั้นปรมาณูนิวเคลียร์ก็ฟาดมันลงไปถึงขั้นสติปัญญาที่อย่างฉลาดแหลมคมควรแก่ที่เหลือประเภทใดทำลายที่เหลือประเภทใดได้ก็ต้องทุ่มกันลงทุ่มกันลงความเพียรก็หนักเป็นก็เป็นเหมือนกับว่าเราจะตายไม่ตายก็ให้หนูเราไม่ตายให้ที่เหลือตายเอาที่เหลือไม่ตายก็เราตายมีสองเท่านั้นเพราะคู่ต่อสู้มีสองคนนี้มันต้องทุ่มกันลงแล้วก็พ้นมือเราไปไม่ได้ก็หมอกลงไปหมอกลงไปฆ่าไปด้วยพอฆ่าตรงไหนฆ่าคำว่าฆ่าคือขาดออกไปด้วยความรู้ชัดของเราขาดออกไปขาดออกไปมันยอมฆ่าหมอกลงไปคือความสงบของกิเลสประเภทนั้นๆสงบตัวเข้าไปกิเลสมันหมอกกิเลสประเภทใดที่ขาดออกไปจากใจทราบชัดว่าขาดออกไปนี่คือถูกฆ่าแล้วถูกฆ่าด้วยปัญญาชัดลงไปโดยลำดับจนกระทั่งข้ามหมดไม่มีเลยเหลืออยู่ภายในใจเลยมีความเพียรประเภทต่างๆที่เราล้มลุกคลานมารวมมาเป็นพลังอันสำคัญเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเห็นคุณค่าของความเพียรเพราะได้รู้อันนี้เพราะความเพียรประเภทต่างๆตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลานมาจนกระทั่งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเลยเหลือเลยเรียกว่าได้ชัยชนะเต็มภูมิงานก็เสร็จสิ้นดีงานศาสนางานแก้กิเลสมีความเสร็จสิ้นลงได้ด้วยความเพียรของเรามากน้อยถ้าเร็วนั้นขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามอุบายวิธีการต่างๆสำคัญที่ปัญญาถ้าไม่ชอบคิดชอบค้นแล้วปัญญาไม่ค่อยเกิดจิตหาความสงบไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิจิตที่จะเป็นสมาธิความสงบไม่ได้เพราะไม่มีสติในขณะภาวนามันก็ต่อเหตุต่อผลเกี่ยวเนื่องกันมาโดยลำดับถ้ามีสติคอยกำกับมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความรักในอัตในธรรมในความเพียรของตนแล้วมันไม่หนีความพยายามไปได้จิตก็สงบเพราะสติเป็นสำคัญสงบลงได้แล้วก็หยุดเห็นผลเป็นลำดับลำดาไปเราเห็นไม่ในโลกสามโลกนี่ดูแต่อำนาจของกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมีใครอยู่เหนือกิเลสได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ตัวนั้นอุบายที่จะวิธีการที่จะได้ขึ้นอยู่เหนือกิเลสก็มีใครแหลมคมยิ่งกว่าอุบายวิธีการของพระพุทธเจ้าอุบายเหล่านั้นก็ทรงสั่งสอนพวกเราทั้งหลายอยู่แล้วอย่างนั้นมันพักใจดีดอก
คือจดการนึกไว้เวลาท่านปฏิภาณลงไปแล้วอ่านนั้นแล้วเขาก็มาอ่านใจเราอย่างนี้อุบายวิธีใดที่ถูกกับจริตจิตใจของเราพนักอุบายนั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือของเราซักฟอกที่เหลือปัญหาอสวะของเรามันปรากฏผลขึ้นมาด้วยเราเองผลอันนี้ไม่มีใครมาแบ่งสรรปันส่วนเลยเป็นสมบัติของเราด้วยอุบายวิธีการของเราที่ยืมมาจากพระพุทธเจ้าจึงประทานอุบายไว้เรื่องปัญญาสำคัญความรวดเร็วอยู่กับปัญญาอยู่กับความเพียรความสงบก็อยู่กับความเพียรความพยายามฉะนั้นใช้ปัญญาพิจารณาในสกุลกายไม่ว่าข้างนอกมันติดมันคล้องมันดูดดื่มพอใจอยู่กับวัตถุสิ่งใดเอานำวัตถุนั้นมาค้นคว้ามาพิจารณามาแยกและมาขยายดูให้มันหมดเห็นรูปเป็นต้นเป็นยังไงถึงรักถึงชอบมันดูให้มันละเอียดละออจนกระทั่งกระดูกทุกท่อนอาหารใหม่อาหารเก่าติดเต็มไปด้วยของประยุกต์ทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งเส้นทั้งเอ็นเวลาเน่าลงไปแล้วเป็นยังไงกระจายจากกันหมดกระดูกทุกท่อนที่ติดต่อกันได้ด้วยเส้นด้วยเอ็นเส้นเอ็นเปื่อยไปแล้วกระจายไปด้วยกันหมดเหลือแต่กระโหลกที่สะแต่กระดูกนั้นนักได้หรือชอบใจได้เลยนะชอบใจได้เลยนั่นเรียกว่าปัญญาพิจารณาอ๋อย่นเข้ามาจะย้อนเข้ามาจะของพิจารณาลงไปแบบนั้นนี่ดูนี่กระดูกแต่กระดูกมันนักกันได้เลยถ้าไม่ใช่ใจมันเป็นบ้าต่างหากไปหลงกระดูกกระดูกนี้ก็เมื่อขยายออกไปให้มันลงตามส่วนของมันอย่างแท้จริงแล้วก็คือธาตุดินดีไม่ว่าส่วนไหนพิจารณาเป็นขั้นปฏิกูลก็พิจารณาลงเป็นขั้นธาตุก็ลงออกชัดเจนถ้าเปลี่ยนในปัญญาทุกอย่างทุกอย่างจิตใจมันก็ถอนตัวซ้ำๆซักๆที่น้ำมันเห็นช้ามันอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งวันทั้งคืนเหมือนกับเราเคยจมอยู่ในกิเลสที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ทั้งวันทั้งคืนเดินเนินนั่งนอนเนี่ยงั้นมันก็ไม่ทันเลยจนกระทั่งมันพอแล้วมันถอนเองมันพอแล้วมันอิ่มพูดง่ายอิ่มตัวแล้วถอนเองไม่มีใครบอกก็รู้มันพอไม่เคยรู้ก็รู้นี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดเนี่ยเคยพูดซ้ำๆซักๆมาหลายครั้งหลายหนจนเบื่อจะพูดและเบื่อจะฟังแล้วที่ฟังก็ดีเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอาจจะไปท้อถอยยังไงนี่เรียกปัญญาปัญญาพิจารณาอ้าวมันขัดมันมีความดุดื่มพอใจในรูปไหนเอามาฟาดให้แหลกหมดวันหนึ่งกี่ขนเอาไม่ต้องไปนับเอาให้มันอยู่ด้วยกันเลยกับสิ่งนี้ปฏิคูลโสโครกมีสิ่งที่มันเกิดสรรปันเราเป็นของดีเป็นของสวยของงามนะใครชอบใจพิมานมันเห็นไม่ทำชอบไปเลยหมดนางพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกเป็นนางสิริมาซึ่งเป็นผู้มีความสวยงามที่สุดในหนังสือบ้างจะเป็นโสเภณีอยู่ผู้ชายไปนอนร่วมคืนพันกหาปณะกหาปณะหนึ่งเนี่ยหนึ่งไม่ทราบเท่าไหร่คืนละพันกหาปณะจนต้องไปป่วยพอล้มป่วยยังมีธรรมในใจมีความเรื่องใสก่อนหนาวนิมนต์พระไปฉันในบ้านไปฉันที่บ้านนี่แต่ท่านกำลังจะป่วยทำในบ้านพอสาวใช้พยุงใจลุกขึ้นมาไหว้พระโมฆะองค์นั้นเห็นเข้ารักชอบเลยหนึ่งว่าเลยจะเป็นบ้าอยู่ในขณะนั้นเลยจะเป็นบ้าเอาในขณะนั้นไม่ลืมจิตจนเกือบจังเคยลืมเคี้ยวอาหารปีนข้าวบ้านเขาน่ะมันจะลืมเคี้ยวอาหารหลงรักนางสิริมากลับมาถึงวันแล้วกินข้าวกินน้ำไม่ได้เลยพร้อมโฟจะตายไปถามเป็นยังไงวันละนางสิริมาว่างั้นดีนะพระข้างเปลือกการพูดคงไปคงมาดิก็เผอิญในระยะนั้นนางสิริมาก็ตายแต่ก่อนคงไม่มีกฎเกณฑ์อะไรๆ
เวลาตายพระองค์เสด็จเองแล้วประกาศวันนี้นางสุวิมาตายข้าจะไปพิจารณากรรมฐานด้วยกันก็ไปพระองค์นั้นไปด้วยไปพิจารณาตอนนั้นแล้วก็ดูว่าให้คนเอาศพนางสุวิมานั้นที่ประกาศทั่วเมืองประกาศขายแล้วใครจะเอาศพนางสุวิมานั้นเท่านั้นเอามันเท่านั้นเอามันลดลงไปเดินแบบจนกระทั่งหาพระหนึ่งก็ไม่เอามันตายมันนอกเสียลงไปแล้วเท่านั้นถ้าว่าจำไม่ผิดก็พิจารณานี่แหละเรื่องที่ร่างมากๆหญิงคนนี้เนี่ยเป็นเหตุไม่ได้สำเร็จเพื่ออะไรตะผลนะพระองค์ก็ต้องมีความมุ่งหมายที่ต้องทำอย่างนั้นเพื่อหวังจะเอาพระองค์นี้ไม่ให้จมกับสำนางสีมาให้ขึ้นเสียนางสีมาจะตาก็ตาไปคนนี้จะจมไปด้วยความรักความติดจมนางสีมาก็ถอนขึ้นมาได้ด้วยอุบายของพระพุทธเจ้าเอง มีกันนานมากมีกันนานนะน้องๆลืมๆนะเมื่อไม่เมื่อมีสิ่งเทียบเคียงกันเข้าคนคนเดียวนั่นแหละมีความสวยว่างามแล้วเมื่อพิจารณาไปตามส่วนแห่งความไม่สวยไม่งามความปฏิกูลของมันที่มีอยู่ในตัวของมันเองนั้นมันก็ต้องเข้าใจตามนั้นความรู้ความเห็นความเป็นที่เคยเป็นมาก่อนมันก็ต้องพลิกตัวไปตามความจริงนั้นเพราะการพิจารณาอย่างนั้นเป็นความจริงของมันในขั้นนั้นออกนั้นก็ลงก็กลายลงไปเป็นธาตุจิตก็เหมือนกันเมื่อมันอยู่ในขั้นนี้ต้องพิจารณาอยู่ในขั้นนักต้องพิจารณาขั้นอสุภะเป็นยาแก้กันจะข้ามนี้ไปไม่ได้บนบ้านเราเห็นอยู่แต่เราจะเหยียบบันไดนี้แล้วย่างไปบ้านเลยมันไม่ได้มันต้องตายขึ้นไปโดยลำดับนะเหยียบบันไดขึ้นไปเป็นขั้นเป็นขั้นจนกระทั่งถึงบ้านถึงที่อยู่จริงๆการพิจารณาธรรมะทั้งหลายก็เหมือนกันมันติดอยู่ในที่ตรงไหนการแก้กันแก้ด้วยอุบายใดที่จะเหมาะสมกับความติดอันนี้ให้มันถอนตัวออกมาแล้วก็ต้องแก้ด้วยอุบายนั้นจนกระทั่งมันหมดความติดแล้วก็จะไปพิจารณามันอะไรเหมือนจะขึ้นถึงบันไดจนกระทั่งถึงบ้านแล้วใครจะไปกอดบันไดไว้ตะกอดไว้ทำไมถ้าไม่ใช่บ้าผู้พิจารณาทำทั้งหลายก็เหมือนกันพิจารณาจนถึงเหตุถึงผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรที่จะพิจารณาอีกแล้วก็ปล่อยโดยประการทั้งปวงฟังดิถ้าเพธรรมานาลังอนิเวศายอภินิเวศายะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนั่นถึงขั้นที่พระองค์จะทรงแสดงธรรมบทนี้ขึ้นมาแก่มันแก่สาวกเป็นนางองค์แต่ธรรมนิสาธรรมะทั่วไปหากมีบทมีเหตุที่พระองค์จะทรงแสดงโดยเฉพาะบุคคลจึงต้องยกธรรมบทนี้ขึ้นมาสเปธรรมานาลังอภินิเวศายะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนั่นเห็นไหมเมื่อถึงที่แล้วต่อยหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเพราะเป็นสมมติทั้งนั้นนี่อาศัยอะไรจะอาศัยอะไรสิ้นความอาศัยแล้วสิ้นความพึ่งพิงหมดแล้วจิตก็เป็นธรรมทั้งแท่งแล้วเมื่อจิตก็ว่าจะไปนั่นเองเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วจิตก็ว่างไปเลยถนัดใจก็ว่าทำทั้งดวงทำทั้งแท่งนั้นสนิทใจมากกว่าจิตทั้งแท่งนี่จิตบริสุทธิ์นี่ก็เหมาะเพราะทรงถ้าทรงขันธ์ครองกันอยู่ระหว่างขันธ์กับจิตจิตบริสุทธิ์ครับพูดให้เท่าตามหลักความจริงของธรรมชาตินั้นแท้แล้วจิตเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วอาศัยอะไรพึ่งพิงอะไรการปฏิบัติหนึ่งออกพรรษามาแล้วผมก็มาที่นี้สุขภาพไม่ค่อยดีเวลาเวลาก็ไม่อำนวยความที่อยู่นี้คิดไว้มันก็ไม่ผิดออกพรรษาแล้วมันไม่ค่อยเด็ดมีโอกาสตอนหนึ่งก็มุกให้มุกไปเย็บผ้างานนี้ต้องเด็ดเสร็จสิ้นมันไปเอาว่างเมื่อไรเราจะปวดถุงมันก็ไม่ค่อยว่างเอาเป็นง่ายๆมันใส่สบายสี่วันมานี้ไม่สบายเอาให้ท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังเขาเพื่อนนี้ดีกว่า